เราใช้ Present Simple สำหรับการกระทำและนิสัยที่เกิดขึ้นประจำ Sandra plays the guitar every afternoon Sandra เล่นกีตาร์ทุกๆตอนบ่ายเราใช้ Present Simple สำหรับสถานการณ์ถาวร My father works in the city center พ่อของฉันทำงานที่ใจกลางเมืองข้ามุขบทบอกเวลา at in on at ใช้กับเวลาเช่น at 6 o'clock ถ้าบอกว่าตอนเที่ยงเราพูดว่า at noon ตอนกลางคืน at night ตอนเที่ยงคืน at midnight ณวันหยุดสัปดาห์ at the weekend ส่วน in ต้องใช้กับช่วงเวลาเช่นในช่วงเช้าเราพูดว่า in the morning ในช่วงบ่าย in the afternoonวงกลมคำที่ถูกต้อง Does Oliver always play chess on Tuesdays? Oliver เล่นหมากรุกทุกสม่ำเสมอในวันอังคารใช่ไหม John and Fiona don't have drama lessons at the weekend John และ Fiona ไม่มีเรียนละครในวันหยุดสุดสัปดาห์